วิธีการทำวันที่3 เมษายน 2559หน้าร้านปั้นสินงานปั้นงอนั่งปั้นดินเหนียวทำคีบผ่านครึ่งกลางจากฐานทั้ง5 มุมผสมปูนพลาสเตอร์แล้วนำปูนพลาสเตอร์สาดช่องที่1รอให้ปูนรอบแรกแห้งปูนรอบแรกแห้งแล้วแล้วนำปูนข้นๆมาโบกอีก1 รอบคนๆมาโบกทำจากช่องที่1จนครบทุกช่องใช้ใบมีดขูดปูนให้เรียบๆจากนั้นแกะดินจากด้านหน้าตรงกลางออกแล้วลงจารบีทำแบบนี้จากช่องที่1จนครบทุกช่องปูนให้แยกเป็นส่วนๆใช้มีดบังต่อจากนั้นจะได้แม่พิมพ์ที่แยกออกเป็นส่วนๆพิมพ์ยางพาราออกจากแม่พิมพ์ต้นฉบับพิมพ์ยางพาราไปแช่น้ำ30 นาทีเพื่อให้ยางแม่พิมพ์ปรับสภาพและคงรูปนำแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์มาประกอบกันแล้วใช้ลวดมัดให้ติดกันผสมปูนพลาสเตอร์แล้วเทลงแม่พิมพ์ยางพาราแล้วรอให้ปูนแห้งค่อยๆแกะออกจากแม่พิมพ์ยางพาราเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำงานปั้นรูปเงาะนั่งขอบคุณคุณครูไอติมที่ทำให้งานปั้นออกมาสำเร็จขอบคุณอาจารย์ทศพรสวรรค์แจ้งธีรศิลป์ที่คอยควบคุมดูแลในส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำแล้วจะได้รูปแบบตามแม่พิมพ์